วันนี้มาชมยอดขายรถปิกอัพต่างประเทศกันบ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นอันดับและตัวเลขยอดขายมีความแตกต่างจากเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนโดยยอดขายกระบะเดือนมกราคมในออสเตรเลียถือว่าเปลี่ยนแปลงหลายอันดับนะครับซึ่งกระบะขายดีที่สุดเป็นของ Toyota Hilux อีกครั้งหลังจาก Ford Ranger กลายเป็นผู้นำหลายเดือนในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางด้าน Isuzu D-Max เสียอันดับ3ให้กับ Mitsubishi Triton โดยมีส่วนต่างเกือบ 1,000 คันยอดขายรถปิกอัพในออสเตรเลียเดือนมกราคม2022อันดับ1ได้แก่ Toyota Hilux 3,591 คันอันดับ2 Ford Ranger 3,245 คันอันดับ3 Mitsubishi Triton 2,876 คันอันดับ4 Isuzu D-Max 1,895 คันอันดับ5 Mazda BT-50 1,222 คันอันดับ6 Nissan Navara 1,179 คันอันดับ7 Toyota Land Cruiser 713 คันอันดับ8 Great Wall Motor 261 คันอันดับ9 Volkswagen Amarok 245 คันอันดับ10 LD VT 60 233 คันอันดับ11 Ram 1500 161 คันอันดับ12 Ssangyong Musso 139 คันอันดับ13 Jeep Gladiator 115 คันอันดับ14 Chevrolet Silverado 90 คันอันดับ15 Ram 2500 32คันอันดับ16 Chevrolet Silverado HD จำนวน13คันอันดับ17 Great Wall Street จำนวน4คันและอันดับ18 Ram 3500จำนวน3คันครับหากแยกยอดขายระหว่างขับ2และขับ4แต่ละค่ายจะมีตัวเลขดังนี้